สวัสดีครับสวัสดีครับนาทุกคนนะครับสวัสดีนาทุกคนนะครับที่กดติดตามเพจและช่อง YouTube ของผมนะครับผมนาเอกนะครับช่องลอกตกปลามือสองญี่ปุ่นชิมาโน่ไดว่าอาบูนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวลอกเน่าๆอีกแล้วนะครับขายอีกตัวนึงครับช่องผมนี่มีแต่ลอกเน่าๆมาขายตัวนี้ก็โดนญี่ปุ่นหมกเม็ดมาแล้วครับต้องขายขาดทุนนะครับซื้อมาเกือบ 6,000 นะครับตัวนี้นะครับแตกโดนติดกาวมานะครับแหมโดนบ่อยนะครับโดนลักษณะแบบนี้โดนบ่อยนะครับก็ต้องขายขาดทุนให้นะไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับตัวนี้มันคือลอกอะไรนะครับอิโตะนะฮะเห็นไหมมันคือไดว่าอิโตะนะครับเป็นสำนักแต่งนะครับมันเป็นลอกลิมิเต็ดนะครับเห็นไหมลิมิเต็ดอะไรบ้างเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกนะ TD อิโตะนะครับ TD อิโตะอันนี้อะไรอ่านไม่ออกนะฮะตัวนี้ก็เป็นลอกที่หายากนะครับเป็นไอเทมนะครับเป็นลอกคุณปู่นะครับไดว่าคุณปู่หน้ายักษ์นะครับที่หายากอีกหนึ่งตัวนะครับนานาที่เล่นลอกเก่าๆก็จะรู้จักลอกตัวนี้ดีนะครับก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับตัวนี้เป็นมือสองญี่ปุ่นสภาพลอยเยอะมากเลยนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมสีไม่ได้ทำมานะครับสีเดิมเป็นอย่างนี้นะครับทุกอย่างนะครับไอ้ฝาอะไรฝาแขนตัวนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับเป็นของตัวน่าจะเป็นของพวกที TDZตัวธรรมดานะครับตัวสีเทานะครับเพราะว่าถ้าเป็นอิโตะมันจะเขียนว่าอิโตะตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ไม่ใช่ฝาเดิมมันนะครับสังเกตดีๆสังเกตก่อนนะครับถ้านานาคนไหนจะซื้อนะครับแตกตัวกดนี่แตกนะครับแตกแล้วเขาติดกาวมาแบบนี้ไม่ใช่ผมซ่อมนะเขาซ่อมเขาติดกาวมานะครับคือว่ามันก็กดได้เห็นไหมเดี๋ยวมารีวิวตำหนิก่อนนะครับตรงนี้นะครับหนักซื้อใหม่ก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับต้องหาของเก่ามือสองมานะครับของเก่าก็น่าจะตัวละ1,000 กว่าบาทนะครับเห็นขายกันในกลุ่มนะครับบางคนเขาซื้อไประเบิดอะไรนะครับตัวนี้นะครับที่กดนะครับนี่มันกดได้นะเห็นไหมมันก็ไม่แตกนะเพราะว่าเขาปิดกาวมาแล้วแต่ว่าแนะนำซื้อไปต้องหาเปลี่ยนดีกว่าครับมันคงจะไม่ทนนะครับเดี๋ยวให้ดูหลายมุมนะครับมองไอ้ตัวเหลืองๆนะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูหลายมุมช้าๆนะครับนี่ด้านล่างนะครับเห็นไหมในลึกๆนี่เห็นไหมรอยแตกเห็นไหมนี่มีนะแบบนี้เลยเดี๋ยวต้องให้ดูช้าๆเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสียหายเยอะนะครับตัวนี้นะครับหลายๆมุมหน่อยนี่ลองเทสกดให้ดูนะครับกดหนักๆรัวๆเลยนะสังเกตไหมผมจะไม่เอานิ้วมากดตรงปลายมากนะผมจะกดตรงเต็มๆตรงเต็มๆเลยนะครับไม่เอานิ้วกดตรงนี้นะครับสังเกตผมไหมนี่มันจะไม่หักนะครับแต่ก็ซื้อไปก็ถ้าเปลี่ยนก็แนะนำให้เปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนได้ก็แนะนำให้เปลี่ยนนะครับหรือไม่นะคนไหนจะซื้อไประเบิดอะไรก็แล้วแต่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับถ้าซื้อไประเบิดไปเก็บของนะครับเนี่ยทำให้ดูหลายครั้งนะเห็นไหมนี่ก็ใช้ได้นะแต่ไม่แนะนำให้เอาไปใช้ยาวๆนะให้หาเปลี่ยนนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวนะครับ1,000 กว่าบาทนะเพิ่งขายกันนะมือสองนะก็ค่อนข้างจะหายากนะครับหรือใครจะซื้อไปเนี่ยใครไม่มีอะไหล่ไว้เนี่ยก็แนะนำก็อย่าซื้อเลยนะครับเดี๋ยวมันจะหาตัวนี้ใส่ยากนะครับแนะนำคนที่มีของอยู่แล้วดีกว่าครับเล่นรอบพวกนี้อยู่แล้วมีของอยู่แล้วนะครับมันจะง่ายเลยนะครับเอาของพวกนั้นมาใส่เอาตัว TDX ไอ้ TDZ ตัวธรรมดาตัวสีเทาๆมาใส่นะครับได้นะครับก็แนะนำคนที่มีของอะไหล่แล้วดีกว่านะครับเดี๋ยวขายให้แบบล้มมวยเลยนะฮะไม่แพงครับดูร่องรอยก่อนนะครับโอ้เยอะแยะนะครับมากมายเลยนะครับดูเอาเลยนะครับถลอกเยอะแต่ก็เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมตีนลอกดูตีนลอกนะครับเดี๋ยว
ให้ดูช้าๆหน่อยนะครับเพราะค่อนข้างจะตำหนิเยอะเหลือเกินนะครับเสียหายเยอะนะครับตัวนี้ร่องรอยนะครับตัวหนังสงตัวหนังสือนะครับดูเอานะครับสังเกตเอานะครับเดี๋ยวผมหมุนลอกให้ดูช้าๆนะครับตรงไหนของเดิมผมก็จะบอกของเดิมตรงไหนไม่ใช่ของเดิมผมก็จะบอกนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับแต่ผมโดนหมกเม็ดมานะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวหนอนสับปะรดหมุนซ้ายนะครับตัวนี้รอบ6เฟืองเนียนผมก็ตกกระจายนึกว่าเสียงอะไรหมุนเสียงอันนี้หมุนแรงไปหน่อยผมก็ว่าตัวหนอนมันหยุดแล้วเสียงอะไรมันยังหมุนอยู่วะดูหนอบหมุนติ้วเลยนี่นะฮะนี่ไม่มีสะดุดไม่มีขัดนะครับซ้ายสุดขวาสุดนะครับโอ้หนอบลูกปืนหนอบมันลื่นจังวะนี่หนอบก๊อกนะครับตัวอักษรญี่ปุ่นนะครับชัดเจนอยู่นะครับหนอบนี่ดีอย่างนะครับหนอบนี่ก็เอาไปขายได้พันกว่าบาทนะครับหนอบนี่ครับแล้วแต่มุมนะครับพันต้นๆพันกลางๆได้นะครับหนอบคู่นี้นะครับก็ยังพอมีของมีราคาอยู่นะครับแล้วก็ยังมีชุดเฟืองอีกนะครับชุดเฟืองนี่พิเศษนะครับลดน้ำหนักนะครับไม่เหมือนตัว TDZตัวธรรมดาสีเทาไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนนะครับได้ลูกได้สปูลด้วยนะครับได้สปูลด้วยได้บอดี้นะนี่ได้อะไรบ้างก็จะโม้ไปนะครับให้มันเยอะให้มันได้เยอะๆหน่อยนะครับอ่ะเบรกไม่ติดไม่ตายนะครับซื้อไปก็ใช้ได้แต่ก็ยังไงอะความรู้สึกอยากให้ใช้ให้เปลี่ยนตัวนี้ก่อนอะเนี่ยลูกปืนสปูลครับหมุนแบบนี้หมุนประมาณนี้ระบบปรับได้ตัวไม่รูดนะถ้ามันรูดก็แก้ไขง่ายนะครับถ้าของใครรูดไม่รู้วิธีแก้ไขก็ทักข้อความมาถามผมได้นะครับว่าแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับโอเคตรงนี้จบเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูสปูลแม่เหล็กลูกปืนเป็นสแตนเลสธรรมดานะครับลูกปืนแท้นะครับของไดว่านะครับสปูลฝั่งนี้ก็เป็นลูกปืนแท้สแตนเลสธรรมดานะครับสปูลลูกนี้ไม่รู้ว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะมือสองนะผมก็ไม่เคยเห็นเขาขายนะมันน่าจะหายากนะครับแต่ก็น่าจะอยู่ประมาณไม่น่าจะเกินพันนะครับไม่รู้นะเกินพันหรือพันนิดๆก็ไม่รู้นะหรือ 700-800 ก็ไม่รู้นะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่ามันราคาเท่าไหร่นะสปูลนะ มีบอกราคาเป็นชิ้นเป็นส่วนเรียบร้อยเลยนะใครซื้อไปนี่ ไม่ต้องเช็คอะไรให้ยากเลยนะ รู้หมดแล้ว ก็แปลกนะพ่อค้าราคาที่ผมจะขายผมว่าก็ไม่แพงนะครับผมคิดว่านานาที่กดติดตามช่องผมเพจผมเนี่ยซื้อได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีแต่คนรวยๆนะครับมาติดตามผมนะครับผมเช็คดูแล้วนะครับไปสืบโปรไฟล์ดูแล้วนะครับมีแต่คนรวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ ซื้อได้แน่นอนราคาอ่ะฟังราคานะครับสงสัยตรงไหนอีกไหมสงสัยตรงไหนอีกก็ทักมาได้นะครับตัวนี้ผมไม่ได้ล้านนะครับยังไม่ได้ล้านนะครับขอขายตามสภาพด้วยนะครับเฟืองไม่ขึ้นมือรอบ6หมุนซ้ายนะครับราคานะครับ 4,300 บาทนะครับ 4,300 บาทนะครับพร้อมส่งนะครับแพงไหมไม่แพงนะขาดทุนไปก็พันเท่าไหร่พันหนึ่งอ่ะพันกว่าบาทได้นะครับขาดทุนไปนะครับอ่ะ
4,300 บาทนะครับตัวนี้ก็พันกว่าบาทแล้วนะครับก็เหลือประมาณ 3,000 2,000 กว่าบาทก็คิดดูนะครับบอดี้นี้ 2,000 กว่าบาทแพงไหมนะครับได้อะไรบ้างครับยังไงบ้างครับใครมองแล้วคุ้มก็จัดไปนะครับผมว่าน้าๆที่กดติดตามช่องอยู่ผมว่าต้องมีสักคนนะครับซื้อได้นะครับราคานี้นะครับน่าจะรู้ว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับอ่ะ 4,300 บาทนะครับสนใจก็ทักข้อความเพจมาได้เลยนะครับผมรออยู่นะครับขอบคุณมากครับ